สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะวันนี้ด้วยว่าเราต้องการให้น้องไหมทองมีความอบอุ่นนะคะกับน้องชมายครอบครัวก็เลยพากันออกมาปิ้งย่างก็คือวันนี้ย่างหมูใช่ไหมไหมทองวันนี้ย่างหมูกับย่างปลาให้น้องนะคะน้องก็นอนก็นั่งเรียบร้อยรอนะคะไม่ดื้อไม่ลุกลี้ลุกลนเหมือนวันแรกที่มานะคะตอนนี้น้องไหมทองก็เริ่มที่จะปกติแล้วนะคะน้องก็ไม่ได้ดื้อเหมือนวันนั้นที่มาน้องหิวมากอันนี้เราเห็นอาการนั้นเข้าใจได้เลยนะน้องหิวมากจริงๆสงสารจังเลยแผลก็เต็มตัวเนาะพอเรามาดูแล้วสะเก็ดแผลเต็มตัวเลยน้องอาจจะโดนน้ำเกี่ยวด้วยโดนน้ำเกี่ยวหรือว่าโดนหมาไล่ล่าด้วยนั่นแหละไม่ตายก็ดีแล้วอีหลาเอ้ยเดี๋ยวกลับมาบ้านตอนนี้ยายก็มาดูเลื่อนหงายนะคะวันนี้น่าจะเป็นแรมแล้วไหมคุณลุงแรมหนึ่งค่ำแล้วไหมถ้าเป็นก็จำไม่ได้ด้วยดิเต็มดวงสิมันสิบหาคำบอกสิบหาคำหรือแรมหนึ่งคำไม่ทำไมดวงจันทร์ไม่โตมันเหมือนเว้าแหว่งอะเหมือนเว้าแหว่งเลยเหมือนไม่เต็มดวงอะเหมือนเต็มแล้วก็กำลังจะไม่เต็มตอนนี้นะคะก็มีเมฆนะคะดวงจันทร์มีเมฆบังก็เลยมองเห็นไม่ชัดนะคะยังอยู่ในหมู่เมฆอยู่นะคะดวงจันทร์ยังอยู่ในหมู่เมฆก็เลยมองเห็นไม่ชัดก็แต่ว่าบรรยากาศก็ดีอยู่ฝนก็ไม่รินนะคะฝนแต่มันก็เหมือนบรรยากาศฝนจะตกอยู่เราก็เลยต้องอยู่หน้าบ้านนะคะไม่ออกไปสนามข้างนอกนะคะตอนนี้แม่ปอยก็ย่างอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้ก็ง่ายๆนะคะย่างหมูย่างปลานะคะสำหรับวันนี้ก็ย่างกินกับน้องไหมจองแล้วก็น้องชมายใช่ไหมล่ะกินกับน้องไหมจองแล้วก็น้องชมายด้วยก็เป็นบรรยากาศที่น้องก็เริ่มมีความสุขกลับมาไม่ลุกลี้ลุกลนเหมือนเดิมนะเหมือนตอนนั้นเนาะใช่ไหมล่ะไหมจองตาป้อนเอาลูกอะให้ตาป้อนเดี๋ยวยายมือเปื้อนเดี๋ยวยายจะถ่ายคลิปแล้วเดี๋ยวยายจะแกะเนื้อปลาให้เนาะแกะเนื้อปลาให้หลากินเนาะไม่ต้องขอบคุณจากใจที่ได้ไม่ทองน้องกลับคืนมายายกำลังซ้อมเพลงอยู่ยายกำลังซ้อมเพลงยายก็ทำงานหมุนติ้วติ้วติ้วมันก็เลยยังไม่มีเสียงร้องมันเหนื่อยไอ้ยะกินข้าวด้วยลูกกินข้าวด้วยนะคะนี่ไม่กินข้าวเติ่งเมียเติ่งลูกเติ่งเมียเติ่งลูกคุณลุงไม่ต้องเอาข้าวมาแล้วเห็นไหมเกลือนเลยไม่กินข้าวยังกินปลาไม่ลูกยังกินปลาที่อีหล่าชอบเนาะกินปลาเอาทำไมเคยชอบปลาทำไมไม่กินปลาล่ะลูกคราวนี้โอ้ให้ชมายกินอีหล่ากินเนื้อแล้วเรียกว่าอยากกินปลาดิในต้วงตะเกาอีหล่ามักปลาขนาดเลยกินปลาไหมลูกโอ้ยดีจังเลยขอบคุณค่ะคุณตาเนี่ยคุณตาป้อนตาป้อนอีหล่าเนาะนะอีหล่ากินปลาบ่เดี๋ยวดาแกะให้เอามาคะเอากินปลาไหมคะเดี๋ยวยายแกะให้นะคะยังไม่อิ่มหรอตาท่านี้เอาให้กินให้กินเลยนั่งลงโอ้ยยายก็ลุกยากจังเลยนั่งยองๆแล้วลุกยากเอาป้อนลดตาสองข้างข้างนึงกับร้านใช่ข้างนึงกับร้านเจ้าดูน่ารักจังเลยนะคะตอนนี้น้องไหมทองก็เริ่มร่าเริงหางชูชันบ้างแล้วแล้วก็รู้จักดุน้องสมัยคือบรรยากาศเก่าๆกลับขึ้นมาก็คือเ
วลาที่น้องสมายดื้อน้องสมายชอบกระโดดเกาะยายแล้วก็ผลักยายแรงๆแล้วไม้ทองก็จะดุลูกดุลูกแล้วก็ไปกอดเอวลูกออกมาฮะอิ่มหรือยังลูกอิ่มหรือยังมันหอนมั้งเดี๋ยวยายจะลองเอาปลาให้กินน้องเคยชอบปลาเดี๋ยวจะกินไหมสักครู่นี้อาจจะร้อนแต่ชมายังอยู่ชมายังไม่อิ่มอืมอุ้ยอร่อยอร่อยค่ะคุณตาอร่อยจังเลยน้องน้องชมายก็นั่งกินเรียบร้อยชมายก็นั่งกินเรียบร้อยเวลานั่งอยู่เรียบร้อยเวลาที่ยายมาใกล้มันก็ชอบจะมากระโดดเกาะมันอมเซาะมันอเซาะยายอ่ะชมายอ่ะชอบมากอดยายชอบให้ยายกอดตาเอาแขนออกหน่อยจะสายชมายนี่แขนบังชมายนี่ตาแขนบังชมายเอาออกแน่จะถ่ายน้องชมายนี่แขนตาบังน้องมองไม่เห็นชมายเลยอุ้ยแกว่งตูดแกว่งตูดแกว่งหางตลอดเลยน้องชมายน่ารักนะคะตาก็ป้อนแม่แล้วก็ป้อนลูกป้อนแม่แล้วก็ป้อนลูกป้อนยี่เมียไหมจ้องแล้วก็ป้อนลูกชมายเห็นเนาะล่ะเอ้ยแต่ข้าวไม่กินเลยพี่น้องเขี่ยทิ้งหมดเลยกินแต่กลับก็แค่เขากินเนาะให้เขากินสงสารที่เขาหิวตั้งไม่รู้กี่เท่าไหร่หลายวันมากเลยชอบน้องสมายมากน้องสมายนี้ล่าเริงนะคะล่าเริงกลับคืนมาแล้วพี่น้องช่วงหนึ่งตอนที่สมายรู้ว่าแม่ไม่มาแน่แล้วหลายวันมาตอนแรกวันสองวันสองสามวันแรกยังล่าเริงอยู่เนาะยังไม่รู้ตัวแต่พอไม่เห็นแม่หลายๆวันเข้าน้องก็เหงาเลยตอนที่ยายถ่ายภาพให้ดูน้องเหงามากแต่ตอนนี้กลับมาล่าเริงเหมือนวันนั้นเห็นไหมถามไถ่แม่วันนั้นโอ้โหกวนเขาใหญ่เลยอย่าโอ้อิ่มแล้วเหรอลูกน้องไม้จองอิ่มแล้วเหรอคะเอ้ยอิ่มแล้วเหรอคะกินไหมตาเริ่มถ้ากินอยู่ก็ให้กินเถอะให้กินให้อิ่มวันนั้นไม่รู้กินอิ่มไหมเพราะว่าเขามาเขาก็แบบลุกลนมากเลยให้ไม่เอาก่อนให้น้องไม่เอาก่อนค่อยรู้ว่าน้องอิ่มแต่มุดไปมุดมาอยู่ไปละไปละวันนี้แสดงว่าอิ่มแล้วอุ้ยไปแล้วเดี๋ยวมาอิ่มกันแล้วดมๆๆแล้วก็กินเยอะกินเยอะกว่าใหญ่กว่านี่ก็คือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะที่เราก็พาเด็กๆนะคะย่างเนื้อแล้วก็ให้น้องชมายน้องไหมทองอยู่ด้วยกินด้วยกันด้วยความสุขนะคะถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่ข้างนอกตามลำพังเขาก็จะเหงาแต่ตอนนี้แม่ปล่อยก็ยังให้น้องไหมทองนอนในห้องด้วยอยู่นะคะสมายก็ให้นอนข้างนอกใช่ไหมนอนด้วยกันนอนด้วยกันอุ้ยจังแม่ตั้งลูกไปนอนน้ำแม่ป่วยเจ้าโลดกระคูดกวนแล้ววะทีให้นอนสักพักหนึ่งให้ฝนเศร้าตกก่อนจะให้ฝนออกมานอนหนาวๆเอาผ้ามาปูนอนอยู่นี่เพิ่งกะจะนอนอยู่ดอกแต่ว่าได้ยินน้ำกันสองได้อยู่ด้วยกันทั้งสองเขาก็จะนอนด้วยกันอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะให้ดูบรรยากาศที่พาน้องไหมทองแล้วก็น้องชมายมากินข้าวนอกบ้านเป็นเพื่อนน้องๆ นะคะเป็นเพื่อนไหมทองกับชมายดูแต่ว่าดวงจันทร์สิคะเนี่ยโอ้ดวงจันทร์มีเมฆไม่ค่อยมองเห็นเลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ